รับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่รายการของคนรักรถนะครับวันนี้มาเจอกับนัทแล้วก็โบนัสครับใช่แล้วค่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนโบนัสวันนี้เราอยู่กันที่ซีคอนสแควร์ค่ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเธอมาเซอร์ท้าลุยค่ะครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้ชิงเงินรางวัลเยอะมากเลยด้วยใช่แล้ววันนี้นะคะเขาจะมาหาผู้ที่ใจถึงค่ะนำรถ PPV มาแข่งกันนะคะเงินรางวัลเท่าไหร่รู้ไหมพี่นัทไม่รู้อ่ะแต่ว่าเยอะมากใช่ไหมเยอะมากกว่า 300,000 คุณปรา 300,000 บาทเยอะมากมากไงคะตายแล้วเราแข่งได้ไหมเนี่ยได้เออถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยด้วยป่ะเราจะไปไหนกันเลยค่ะครับผมไปเลยและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานเทลเบรเซอร์ท้าลุยซึ่งภายในงานนะครับก็มีพื้นที่จัดแสดงโชว์รถรุ่นต่างๆมากมายครับและตอนนี้ครับนักพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ด้านในบูธนะครับของงานในวันนี้แล้วครับต้องบอกเลยว่าทุกรุ่นวันนี้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นเทรลเบรเซอร์พระเอกของงานในวันนี้นะครับรวมไปถึงแคปติว่าบรูซรวมไปถึงโคโลราโดด้วยถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปเดินชมในงานกันดีกว่านะครับว่าเขาจะมีงานและก็มีรถอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับแล้วรถที่ถือว่าเป็นพระเอกของงานในวันนี้นะครับก็คือรถเทลเบรเซอร์ถือว่าเป็นรถที่จัดอยู่ในตระกูล PPV แต่เจ้ารถคันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นตัวท็อปของ Trailblazer นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบ Navigator ด้วยนะครับระบบนำทางที่บิวอินไว้กับโฟรถเลยแล้วก็รวมถึงตัวเครื่องยนต์เป็นพิกัด 2,800 นะครับแล้วก็ขับ4ด้วยจริงๆโดยส่วนตัวผมมองว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของดีไซน์ทำออกมาดีทีเดียวหลังจากที่ได้ชมรายละเอียดของรถเทลเบเซอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปพบกับการแข่งขันนั้นเรามาคุยกับผู้บริหารกันดีกว่าครับในตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณพิพัฒน์ตอกไนเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดแผนกส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษบริษัทเชฟโรเล็ตเซลส์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากจะสอบถามสักนิดนึงค่ะถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับผมวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน Chevrolet Trailblazer ท้าลุยในครั้งนี้นะครับคือเราอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมสนุกนะครับท้าลุยกับเรานะครับลักษณะของการท้าลุยเนี่ยคือเรามีการดีไซน์แทร็กนะครับเป็นเหมือนกับแทร็กการแข่งขันรถยนต์แบบจิมคาร์น่านะครับรถ PPV โดยทั่วไปเนี่ยจะไม่มีลักษณะการแข่งขันแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยากจะให้ทุกท่านนะมาลองดูไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างระบบเบรกรวมถึงความปลอดภัยต่างๆครับเราถึงกล้าที่จะให้ทุกท่านมาท้าประลองนะครับท้าประลองโดยใช้รถยนต์ของเราเองก็ตามหรือถ้าหากท่านมีรถส่วนตัวนะครับที่เป็นรถภายในกสประเภท PPV นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดได้หมดนะครับเข้ามาใช่ครับมาร่วมลุยท้าประลองกับเรานะครับชิงเงินรางวัลสูงสุดมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทครับค่ะยังวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพิพัฒน์มากๆค่ะครับผมครับสวัสดีครับในตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาการแข่งขันกันแล้วการแข่งขันในสเตชันแรกจะเป็นการแข่งขันอะไรนั้นไปชมกันเลยครับมาที่การแข่งขันนะครับอีกหนึ่งรูปแบบเป็นสเตชันที่หนึ่งครับเป็นการแข่งขันแบบ Trailblazer ท้าลุยจิมคาร์น่าต้องบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ชนกวยนั้นจะถูกตัดแต้มและที่สำคัญไฟที่เร็วที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองนั่นเองภาพการแข่งขันจิมคาร์น่าจะเป็นอย่างไรและ Trailblazer จะสามารถทำได้ดีขนาดไหนไปชมด้านหลังกันเลยครับการแข่งขันในรูปแบบของจิมคาร์น่าการแข่งขันในสเตชันนี้นะครับเป็นการแข่งขันเพื่อทดสอบสมรรถนะของช่วงล่างในการทรงตัวและแรงบิดของตัวเครื่องยนต์โดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีผู้ที่รักการขับขี่แบบเร้าใจมาร่วมทำการแข่งขันกันอย่างมากมายรวมไปถึงเหล่านักแข่งแนวหน้าของเมืองไทยก็มาร่วมทำการแข่งขันด้วยเราไปพูดคุยกับนักแข่งกันดีกว่าครับว่าจะรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันในรูปแบบของจิมคาร์น่าครับตอนนี้นะครับอยู่กับ1นักแข่งนะครับของ Trailblazer ท้าลุยในสเตชั่นที่1หรือว่าจิมคาร์น่านั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพี่อิสระลิ้มเทเนศกุลวันนี้ได้ขับ Trailblazer การแข่งขันในรูปแบบจิมคาร์น่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็เชฟโรเลตจัดงานแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับผมทุกคนจะได้สามารถมาลองขับ Trailblazer ตัวใหม่นี้ได้ครับผมซึ่งสมรรถนะของตัวนี้ยอดเยี่ยมมากครับผมไม่แพ้กับรถเก๋งเลยนะครับในสมรรถนะช่วงล่างอะไรต่างๆระบบต่างๆนี่แบบเซฟตี้สุดยอดนะครับแล้วฟีลลิ่งของการขับขี่ในสนามจิมคาร์น่าเป็นยังไงบ้างครับครับก็ดีครับคือมันให้ฟีลลิ่งที่ดีมากคือมันไม่เหมือนรถกระบะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับผมมันออกแนวเหมือนรถเก๋งโดยทั้งที่สรีระมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันสามารถจะเลี้ยวได้คมมากแล้วก็วงเลี้ยวก็ไม่ได้กว้างครับครับช่วงล่างดีมากเลยครับครับเรียกว่าครบเครื่องครับนะครับยังไงขอบคุณมากครับครับผมอ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่สเตชันที่2ค่ะนั่นคือสเตชันของ Suspension นั่นเองนะคะจะเป็นสถานีที่ทดสอบระบบช่วงล่างค่ะวิธีการแข่งขันนะคะไม่ยากเลยนะคะรถแต่ละคันค่ะจะติดตั้งถังน้ำไว้บนหลังคานะคะแล้วจะต้องขับผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นแบบออฟโรดนั่นเองนะคะรถก็จะเอียงไปเอียงมาคันไหนทำเวลาได้เร็วที่สุดและสูญเสียน้ำน้อยที่สุดนะคะจะเป็นผู้ชนะไปค่ะการแข่งขันในสเตชันเนินสลับนั้นก็เป็นการแข่งขันเพื่อทดสอบการทำงานของช่วงล่างและทดสอบทักษะการขับขี่ของผู้เข้าแข่งขันว่าจะสามารถผ่านสเตชันจำลองเสมือนอยู่ในป่าจริงได้หรือไม่พร้อมทั้งความกดดันที่จะต้องรักษาปริมาณของน้ำให้ได้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับหลังจากที่ได้ชมการแข่งขันในสเตชันเนินสลับไปแล้วมาต่อกันเลยกับโชว์การขับขี่ในสเตชันของเนินเอียงซึ่งเป็นการทดสอบระบบขับเคลื่อน4ล้อของตัวรถ PPV ว่าจะสามารถเกาะถนนและรักษาการทรงตัวให้ผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเทเลเวเซอร์ท้าลุยนะคะซึ่งใช้รถเทเลเวเซอร์ค่ะมาโชว์สเตชันตรงนี้นะคะจะเป็นการขับรถขึ้นเนินสูงที่มีความสูงมากกว่า9เมตรนะคะหรือถึงว่าตึก3ชั้นนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะมีเดินหน้าและถอยหลังด้วยจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและโชว์ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ซึ่งโชว์นี้ก็เป็นการนำรถเทลเบเซอร์มาขับขี่ขึ้นเนินที่มีความสูงถึง9เมตรเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถในการขับผ่านเส้นทางทั้งโหดซึ่งโชว์ในครั้งนี้จะหวาดเสียวสักแค่ไหนนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับและเดี๋ยวโค้งสุดท้ายถูกต้องจังหวัดเฉวียนมากเห็นแล้วเวียนหัวแต่ที่สำคัญวิ่งได้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับยังไงก็ตามแต่วันนี้ครับขอขอบนักรถนะครับขอปิดด้วยคอนเสิร์ตของ Retrospect และด้านหลังของเราแล้วก็ยังมี Budapest อีกด้วยถูกต้องนะครับวันนี้นัดและโบนัสลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ